และก็สิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตของเราพระอาจารย์จะพูดเสมอการที่นักเรียนมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้มาถึงวันนักเรียนมาเข้าค่ายปุ๊บนักเรียนจะต้องเป็นคนดีปั๊บไม่ใช่แต่การมาเข้าค่ายอบรมธรรมจริยธรรมผลนักเรียนได้มาสิมาฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและชีวิตฉะนั้นธรรมะคำสอนต่างๆสิ่งดีๆต่างๆก็เหมือนวัคซีนที่เข้าไปอยู่ในร่างกายเพื่อทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความคิดมีสติปัญญาที่มากขึ้นเพื่อที่จะพร้อมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพการที่จะทำให้นักเรียนลึกซึ้งหรือเข้าใจธรรมะให้ถ่องแท้ยากเพราะหนึ่งเรามีเวลาน้อยกับสองนักเรียนเป็นวัยที่Yeah.